สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับครับคุณผู้ชมฮะวันนี้นะฮะนัวได้รับเกียรตินะฮะจากน้องแคทผู้ประกวดมิสเอิร์ธไทยแลนด์ประจำปี2021นั่นเองสวัสดีค่ะน้องแคทเป็นยังไงบ้างความรู้สึกประกวดไปแล้วนะฮะจบไปแล้วแต่ก็ยังรู้สึกเหมือนว่าอยู่ในช่วงประกวดอยู่เพราะว่าเหมือนกับเราก็ยังแบบยังฝึกฝนอยู่เพราะว่าหน้าที่ต่อไปของเราก็คือใช้ชีวิตด้านนอกใช่ไหมคะตอนนี้ก็เลยแบบก็ยังฝึกฝนพัฒนาตัวเองเรื่อยๆเผื่อว่าจะมีโอกาสได้ไปต่อแต่ไม่รู้ว่าจะมีใครเห็นไหมอยากพาเราไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนี่คือการออกทีนี้อยากฝากอะไรถึงพี่น้องคนไทยในการดูแลรักษาโรคตรงนี้อ๋อเรื่องโควิดใช่ไหมคะก็อยากเป็นต้องบอกว่าตอนนี้คนไทยก็เหมือนกับอะเหมือนปรับตัวได้นิดนึงแล้วระดับนึงแล้วแต่ก็ยังอยากให้แบบว่าอย่าเพิ่งกาดตกแล้วก็ยังเคร่งครัดในเรื่องการดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าการดูแลตัวเองอย่างเราอ่ะอาจจะไม่ได้เป็นหนักแต่ว่าคนที่เรารักอาจจะเป็นหนักก็ได้ถ้าเกิดติดเชื้อนี้ไปก็อยากให้ไม่กาดตกแล้วก็ยังป้องกันให้ดีที่สุดค่ะได้ทีนี้อยากฝากอะไรถึงรุ่นต่อไปที่จะมีการประกวดมิสเอิร์ธในรุ่นปีหน้าก็บอกว่าก็อยากจะบอกว่าเตรียมตัวดีๆนะคะเพราะว่าพี่ๆเขาก็ทำไว้ดีมากเนี่ยพี่จริงๆก็แฮทก็เหมือนคนที่เริ่มต้นจากศูนย์แต่ว่าก็คือต้องพัฒนาตัวเองตอนนี้คือยังมีเวลาอีกเป็นเวลา1ปีเลยใช่ไหมคะก็เตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะตัดสินใจว่าจะสมัครตั้งแต่ตอนนี้เพราะว่าเราจะได้แบบฝึกฝนตัวเองทั้งการพูดการเดินแล้วก็บุคลิกภาพที่มันแบบดูชัดและดูชายได้ค่ะ